ซึ่งถูกฟ้องโดยทนายของนายกประเทศไทยทนายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาฟ้องประชาชนเองซึ่งหน้าที่ของรัฐบาลมีหน้าที่บริหารประเทศไม่ได้มีหน้าที่มาไล่ฟ้องประชาชนรัฐบาลประเทศที่เจริญแล้วไม่มีใครมาไล่ฟ้องเวลาที่รัฐบาลโดนวิจารณ์ยกเว้นไอ้พวกที่เป็นไอโอสลิมที่รับ300ตัววันแล้วก็บอกว่าต่างประเทศเขาหนักกว่านี้รับเงินแล้วก็ไปค่ะแล้วยังมีดารานักร้องประชาชนที่ออกมาขอเอานะคะตามสิทธิของเขาและถูกเจ้าหน้าที่ฟ้องร้องฟ้องได้ก็ฟ้องไปคุณไล่ฟ้องเด็กรุ่นใหม่ไล่ฟ้องประชาชนนอกจากเขาจะไม่กลัวไม่ตามไปกราบขอเข้ามาตามที่คุณต้องการแล้วมันยิ่งทำให้เขาโกรธกับวิธีโง่ๆของคุณมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆแล้วประชาชนเพียงแต่ต้องการที่จะวิจารณ์รัฐตามสิทธิของมนุษยชนแสดงจุดยืนไม่จำเป็นต้องด่ากันแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าตอนชุมนุมหรือพูดแบบสันติแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงก็ไม่เห็นจะต้องมาด่าแต่นี่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยประชาชนพูดดีก็แล้วอ้อนวอนก็แล้วยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของมนุษย์มันก็ต้องโกรธแล้วก็ต้องสะบัดคนก็ไปหาว่าเขาหยาบคายไปหาว่าเขาหมิ่นทั้งๆที่ตอนเขามีพูดมีเหตุผลคนกลับไม่เคยฟังในประเทศที่เจริญแล้วนะคะการออกมาคอเอาคือการที่ทำให้รัฐบาลตื่นเปรียบเสมือนแสงสว่างเล็กๆให้กับคนที่ยังต่อสู้แต่หันกลับมาดูประเทศนี้นี่อะไรยังปราบบางห้ามคนวิจารณ์ใครออกมาพูดอะไรก็เรียกสอบอย่าพ้องไปเลยอวกาศน่ะอายุกบาทว่ะสำหรับใครนะคะสลืมไหมว่าคนไหนที่บอกว่าไทยจัดการโควิดได้เป็นอันดับต้นๆของอาเซียนภูมิใจนักหรอขอโทษนะคะในความเป็นจริงข้อมูลตามเด็ก Global COVID-19 Index ประเทศที่ฟื้นตัวจากโควิดดีที่สุดณเวลานี้จาก180ประเทศไทยอยู่รั้งท้ายอันดับที่4อยู่อันดับที่176จาก180มันภูมิใจมากไหมในขณะที่นายกญี่ปุ่นเตรียมเจรจาเพื่อบริหารไฟเซอร์เร่งขอวัคซีนที่ซื้อไว้ในขณะที่นายกออสเตรเลียขอโทษประชาชนที่ต้องรอฉีดวัคซีนนายกไทยพูดสั้นๆนะจ๊ะพ่อมึงสินักการเป็นความเป็นความตายของประชาชนตามมาตรา47บุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ตอนนี้ประเทศไทยกลับเป็นประเทศเดียวในโลกที่ต้องเสียเงินค่าวัคซีนทางเลือกแล้วมันจะมีมาตรานี้ได้ทำไมกดให้หน่อยชอบจริงๆอย่างจริงๆเลยซีโนแวคเอาดารามาเชิญชวนโอเคถามจริงๆว่าเอาดารามาเชิญชวนแบบนี้ทำไมต้องเอาคนที่เป็นอภิสิทธิ์ชนที่มีพร้อมทุกอย่างอภิสิทธิ์ชนที่พร้อมจะบินไปฉีดไฟเซอร์โมเดอร์นาประเทศไหนก็ได้แต่กลับเอาเขามาโฆษณาวัคซีนเอามายั่งวัคซีนกับประชาชนรัฐบาลนี้ทำได้ดีมากรักษาได้ดีมากทำถูกทางในการรักษาอำนาจของตัวเองไม่ใช่รักษาโควิดหรือรักษาประชาชนในประเทศตนเองขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีพี่น้องที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทุกท่านนะครับไม่ทราบว่าในที่นี้ใครได้รับซิโนแวคแล้วบ้างคิดว่ารอดไหมครับซิโนแวคยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะครับขอบคุณคุณพี่ท่านเมื่อกี้ที่ขึ้นมาพูดปราศัยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมีหลายเรื่องที่อยากจะพูดคุณพี่ชาวนาก็พูดไปแล้วพูดได้ดีมากนะครับเรื่องการศึกษาเขาก็พูดไปแล้ววันนี้ที่ผมจอบมาพูดนะครับผมอยากจะบอกว่าบอกถึงผู้มีอำนาจไม่ต้องในระดับประเทศนะครับเอาในโคราชอย่างที่ได้เอ่ยไปแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท่านผู้ว่าท่านนายกอบจหรือว่าท่านนายกเทศมนตรีนะครับไม่ทราบว่าท่านรู้เรื่องรู้ราวหรือเปล่าว่าตอนนี้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นทำไมประชาชนถึงคอเอาได้ขนาดนี้ทำไมประชาชนถึงออกมายืนที่นี่ได้ขนาดนี้ถ้าที่บ้านตลาดเช้าตอนเช้าท่านลองดูสิครับว่าแม่ค้าพ่อค้ามีขายอยู่กี่คนคนซื้อมีกี่คนนะครับตลาดเปิด6โมง7โมงตลาดวายแล้วนี่คือเศรษฐกิจดีนะครับลำดับต่อไปครับคือเมื่อกี้นะครับพูดถึงเรื่องการไปดาวอังคารใช่ไหมครับเราไม่ต้องไปไกลเลยครับในโคราชเนี่ยเราลองขับรถเล่นดูสักรอบหนึ่งในเมืองนะฮะเราจะเหมือนรู้สึกว่าเราผจญอยู่ในอวกาศในดาวอังคารหรือดวงจันทร์นะครับและอีกเศรษฐกิจอีกเรื่องนึงก็คือตอนกลางคืนนะครับถ้าคนที่ยังเชียร์ฝ่ายรัฐบาลและเชื่อว่าเขาบริหารดีอยู่ลองให้ท่านออกนะครับขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าขับรถเล่น1ทุ่มนะครับขอ1ทุ่มตรงเลยครบธงชาติเสร็จแล้วท่านขับรอบเมืองสักรอบดูท่านจะรู้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยดีจริงหรือไม่จริงให้ผลงานมันพิสูจน์ให้ภาพมันประจักษ์ไปเลยนะครับผมลืมแป๊บหนึ่งนะฮะสุดท้ายนะครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดวิธีการที่จะให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่ดีที่สุดนะครับไม่ใช่การโยกงบไปที่กลาโหมแต่เป็นการโยกงบมาที่สาธารณสุขและมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสคนที่ซื้อคนที่ขายผู้ขายเป็นเซลล์ได้ค่าคอมคุณเบิกไปแล้วเท่าไหร่ไม่รู้แต่สิ่งที่เราต้องการคือวัคซีนเราสู้กับเชื้อโรคด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับไม่ใช่ยุทโธปกรณ์ทางการทหารตั้งแต่มีการปฏิวัติวิทยาศาสตร์มามีสักครั้งไหมครับที่อ้าวเฮ้ยคุณเป็นกาฬโรคหันปืนกระบอกรถถังยิงตู้มหายไม่มีนะครับในโลกนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นวิธีแก้ง่ายๆเลยครับโยกงบกลาโหมแล้วมาใส่ที่สาธารณสุขพร้อมกับเปิดให้ตรวจสอบได้และเลิกข้างซีโนแวคได้แล้วครับมันไม่มีประโยชน์เผลอๆซีโนแวคเนี่ยเป็นน้ำเปล่าฉีดมาหลอกกูหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเวลาให้คนอื่นผมอยากจะอ่านบทกวีไม่ใช่บทกวีเป็นบทพูดบทหนึ่งสำหรับผู้ที่คานำหน้าเอาไว้คนในโลกเก่าที่ต้องการจะคานำหน้าเอาไว้บทความนี้มาจากหนังสือชื่อว่าปีศาจเขียนโดยเสนีเสาวพงศ์นะครับขออนุญาตครับผมเป็นปีศาจที่การเวลาได้สร้างขึ้นมาหลอกหลอนคนที่อยู่ในโลกเก่าความคิดเก่าทำให้เกิดความละเมอหวาดกลัวและไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องปลอบใจท่านเหล่านี้ได้เท่ากับไม่มีอะไรหยุดยั้งความรุดหน้าของการเวลาอันนี้แหละนั่นอะไรเวลาที่จะสร้างปีศาจเหล่านี้ให้มากขึ้นทุกทีท่านคิดจะทำลายปีศาจตัวนี้ในคืนวันนี้ต่อหน้าสมาคมชั้นสูงเช่นนี้แต่ไม่มีทางเป็นไปได้เพราะเขาจะอยู่ยงคงกระพันยิ่งกว่าเขาจะอยู่ยงคงกระพันยิ่งกว่าอะคิลิสหรือซิกฟรีดเพราะเขาอยู่ในเกราะกำบังแห่งการเวลาท่านอาจจะเหนี่ยวรั้งอะไรไว้ได้บางสิ่งท่านอาจจะเหนี่ยวรั้งอะไรได้บางอย่างชั่วครั้งชั่วคราวโลกของเราเป็นคนละโลกท่านไม่สามารถจะรักษาทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างไว้ได้ตลอดไปสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ออกมาคอเอาท์และสำหรับท่านใดที่ยังเชียร์อยู่หรือยังไม่ออกมาคอเอาท์ไม่กล้าออกมาเชิญครับให้เขาได้เห็นว่าเสียงลูกเสียงของพวกเรามีค่าเสียงน้อยของพวกเรานี้ส่งไปถึงพวกนั้นแน่นอนอยู่ที่ว่าเขาจะยอมจำนนเมื่อไหร่เท่านั้นเองขอบคุณมากครับมีใครว่ามาค่ะสวัสดีค่ะให้เขาสแกนพูดตื่นเต้นจังขอพูดในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่มีความรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดที่เห็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันล้มตายเหมือนใบไม้ร่วงนะคะคนไทยตอนนี้คืออยู่ในขั้นที่น่าสงสารมากเลยค่ะเมื่อคืนดูไลฟ์ตอนประมาณตีหนึ่งคือเห็นคนตายในบ้านที่นายกบอกว่าไม่อยากเห็นคนตายริมถนนก็คือเมื่อวานคนตายในบ้านค่ะทุกคนทุกฝ่ายนะคะ
ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนะคะเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนค่ะอยากถามรัฐบาลเหมือนกันว่าทุกวันนี้ทำไมหัวถึงหมอนถึงนอนหลับได้ทุกคนไทยตอนนี้นะคะทำได้แค่อันนี้รอติดไว้รอตรวจรอตายค่ะสุดท้ายรอวัดนะคะทำไมประเทศไทยถึงมาอยู่ในจุดที่ตกต่ำมากตกต่ำที่สุดผู้นำเลวระยำตำบอนมากเลยค่ะมันเจ็บมันปวดนะคะที่เห็นคนแบบเขาควรมีความสามารถเขาควรจะได้มีชีวิตที่ดีคือตอนนี้คือโกรธมากค่ะในวัย22ปีมันผ่านไปเฉยๆมันผ่านแล้วผ่านเลยค่ะมันย้อนกลับมาไม่ได้ตอนนี้เครียดค่ะคือหาที่ฝึกสหกิจไม่ได้เพราะผลกระทบทางโควิดค่ะโกรธมากสำหรับคนที่รับชมไลฟ์อยู่นะครับก็ฝากเข้า Open Chat ด้วยนะครับอยากถามรัฐบาลนะคะนี่นะครับไม่อยากทวงถามวัคซีนแล้วค่ะตอนนี้คืออยากทวงถามว่าท่านมีความเป็นคนไหมคะท่านเห็นคนล้มตายที่ท่านออกมาแค่นะจ๊ะส่งอย่างนี้เป็นห่วงนะจ๊ะแต่มึงไม่ทำอะไรเลยค่ะไม่ทำอะไรเลยส่วนบุคคลหนึ่งที่ไม่รู้ควรไปอยู่ในขวดซีอิ๊วค่ะได้โปรดเก็บแรงไว้ตดเถอะค่ะตดออกมาที่ไส้ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ที่หลุดออกมาแล้วนะคะออกค่ะประชาสัมพันธ์ทุกท่านนะครับตอนนี้มีสปอนเซอร์นะครับหรือว่าผู้ใจดีบริจาคน้ำให้เรานะครับใครที่หิวน้ำนะครับทางรถคันนี้ครับพี่เสื้อแดงนั่งอยู่นะครับมีน้ำนะครับขอบคุณร้านซันมูนเบกมากๆนะครับที่บริจาคน้ำให้เรานะครับขอบคุณมากครับรอดูนะครับว่าร้านนี้รักประชาธิปไตยขนาดไหนขอบคุณเลยร้านตั้งอยู่ที่ข้างๆโรงเรียนมาลีนะครับไปปั๊มกันได้เลยครับผมแล้วก็อย่าลืมมาตรการโควิดนะครับอย่าลืมทุกท่านสวมแมสด้วยนะครับผมแล้วก็อาจจะเว้นระยะห่างเราเข้าใจครับว่าตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับฟังภาษาต่อเลยครับแล้วก็มีร้านเกี๊ยวซ่าด้วยร้านเกี๊ยวซ่าอยู่ร้านไหนครับร้านเกี๊ยวซ่ายกมือหน่อยครับท่านประกาศเขาก็รู้เลยร้านเกี๊ยวซ่าร้านนั้นนะครับไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผมกลัวเราจะประกาศใส่แมสว่าเราจะชื่อสวัสดีพี่น้องที่มาในวันนี้ทุกท่านนะฮะเพราะเราไม่ทนเราจึงออกมาขับไล่รัฐบาลเผด็จการชุดนี้ใช่ไม่ใช่ครับที่ผมขึ้นมาผมก็อยากจะพูดบทกวีบทหนึ่งให้ฟังซึ่งเป็นบทกวีที่ผมชอบมากนะฮะหมดจิตหมดใจจะใฝ่ฝันการสร้างสรรค์ย่อมสิ้นแผ่นดินหมองกลัวน้ำตาไหลหลั่งดังน้ำนองก็ต้องเห็นแก่ตัวชั่วนิรันดร์ไม่อาจไปถึงได้โดยไม่ก้าวกอดดวงดาวไม่ได้หากไร้ฝันจิตแกร่งเพราะใจกล้าประจันการสร้างสรรค์เรียกร้องต้องอดทนการจะเป็นคนดีชีวิตหนึ่งก็ต้องซึ้งแสบไพ่มาหลายหนบททดสอบย่อมสร้างวีรชนและทำร้ายหลายคนเสมอมาเธอจึงรู้สึกได้ถ้าใฝ่ฝันชั่วชีวันจำเจและเววาหมดเสียแล้วรอยยิ้มปิ้นน้ำตาคล้ายกับว่าใช้ชีวิตผิดผู้คนมันก็น่าเห็นใจอยู่ไม่น้อย
มันก็น่าเห็นใจอยู่ไม่น้อยพี่ต้องคอยจุดไฟในคืนมืดคอยออกปากฝากรักประชาชนจนตัวตายตกต่ำอยู่ร่ำไปขนาดที่เพื่อนหลายคนเขาบ่นเบื่อเธอกับต้องเชื่อมั่นถึงวันใหม่ขนาดเพื่อนเลิกเป็นเพื่อนเชือนหัวใจต้องแน่นจะเห็นกลายเป็นศพเน่าเหม็นใครจะหม่นก็คงมีคนไทยไม่กี่คนมาท่องบ่นความดีวีรกรรมความท้อแท้ก่อเกิดได้และมิใช่ความผิดความคิดต่ำทุกคนเมื่อหนาวเหน็บก็เจ็บช้ำทุกคนก็เจ็บชักท้อใจแต่คนที่ผิดหวังแล้วยังสู้ก็คือผู้ที่โลกนั้นจะยอมให้ไม่ใช่คนแปลกประหลาดประการใดและมิใช่มีแต่ซุ่มขุมกมลก็จริงอยู่ก็จริงอยู่ว่าบางครั้งมันหวี่วะจริงอยู่ว่าหลั่งน้ำตามาหลายหนแต่ไม่จริงที่ว่าประชาชนจะมีเพียง2คนบนดวงดาวขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมกันในวันนี้ครับจะเป็นพี่น้องเสื้อแดงนะครับผมพี่น้องเสื้อแดงของเราครับจากปากช่องนะครับผมเดี๋ยวรอว่าพี่น้องเขาจะอัดอั้นตันใจอะไรจะพูดอะไรให้เราได้ฟังวันนี้นะครับผมเราจะได้เห็นนะครับมวลชนลูกหลานราษฎรประชาธิปไตยต่างๆรวมคนกับคนเสื้อแดงครับยิ่งใหญ่แน่นอนสวัสดีทุกท่านค่ะและขอกราบดวงวิญญาณของคุณย่าโมด้วยนะคะวันนี้ลูกหลานย่าโมออกมาสู้แล้วค่ะขอบอกรัฐบาลชุดนี้นะคะถ้าหากว่าคุณบริหารไม่ได้คุณก็ออกไปเสียเถอะเพราะประชาชนทุกวันนี้หน้าดำคร่ำเครียดกันไปหมดแล้วเราต้องการรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่การลากตั้งเราคนไทยทุกคนต้องการความยุติธรรมต้องการประชาธิปไตยไม่ใช่เผด็จการพี่ยุทธ์คุณรู้ไหมว่าทุกวันนี้พวกเราหมดอนาคตแล้วคุณรู้ไหมฉันเด็กแค่ไหนที่ออกมาวันนี้แค่ได้ยินคำพูดของลูกไม่ต้องไกลตัวลูกจบปริญญาตรีออกมายกคุณพูดได้คำเดียวว่าแม่วัยรุ่นยุคนี้ไม่มีโอกาสสร้างตัวแล้วหมดแล้วหมดมาพร้อมกับให้มีงานรองรับตกมาก็ต้องมาอยู่มาหากินอยู่กับพ่อกับแม่แล้วเราส่งลูกเรียนไปเพื่ออะไรในเมื่อรัฐบาลไม่บริหารจัดการให้ลูกหลานของเรามีอนาคตไม่ต้องพูดว่าเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าทุกวันนี้เด็กไม่มีอนาคตขอบอกว่าคุณบริหารมา7ปีจนเจ็ดปีเต็มคงไม่ต้องขอโอกาสอีกต่อไปประยุทธ์ถ้าคุณมีความสำนึกของความเป็นคนคุณออกไปเถอะคุณไม่ต้องอยู่แล้วเพราะการบริหารประเทศเขาจะต้องเอาบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลไม่ใช่ไปแต่นักเจาะนักเจาะไปวันๆแค่วัคซีนคุณก็ยังบริหารจัดการไม่ได้เข้ากลุ่มโควิดเขาเข้ากันจะมาแล้วคุณทำไมเพิ่งเตือนคุณให้รู้ตัวไว้ด้วยว่าประเทศชาติของเรายกของคุณถอยหลังลงคลองที่สุด
ินวัตรยางพาราเท่าไหร่คะ150 120ยกนายกยิ่งรักให้80 90ไม่เอาจะเอา120ทุกวันนี้เท่าไหร่คะ5โล100โลละ18บาทก็มีรับพี่น้องชาวนาชาวไร่จะกินอะไรคุณไม่ได้อดอยากเหมือนพวกเราพี่น้องที่ออกมาทุกวันนี้เขากินอะไรกันคุณไม่ใช่ให้อดทนอดทนและอดทนมันทนไม่ได้เพราะพวกคุณยังอยู่ในพวกคุณยังอยู่ในที่ที่สบายที่สุดไม่ได้ลำบากอย่างพี่น้องประชาชนขอบอกไว้เลยว่าประยุทธ์ถ้าคุณทำได้คุณก็ไม่น่าจะอยู่แล้วณนาทีนี้เพราะว่าคุณสร้างความชิบหายให้กับประเทศชาติขอขอบคุณท่านนายกทักษิณนะคะที่ท่านยังมีมรดกตกทอดให้กับพวกเรากองทุนหมู่บ้านพวกเราจับต้องได้30บาทรักษาทุกโรคนี่คือมรดกที่ท่านมอบไว้ให้ขอบอกว่าคิดถึงท่านนายกทักษิณมากๆเลยค่ะกราบขอบพระคุณพี่น้องลูกหลานที่ออกมาแสดงพลังปลื้มใจที่สุดเพราะคนแก่ๆอย่างนี้จะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้แต่ดีใจที่สุดที่ลูกหลานพี่น้องของเราออกมาเพื่อต่อสู้ให้กับชาวโคราชของเราขอบคุณค่ะตอนนี้อยู่บริเวณสารกลางจังหวัดนครราชสีมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องในที่รักในประชาธิปไตยทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมอยากกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีที่ยอดที่สุดในประเทศว่าท่านเลิกหลงตัวเองได้แล้วว่าท่านเป็นคนที่ตัดสินใจให้คนไทยตายอยู่ทุกวันนี้ท่านบอกว่าท่านรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าถึงเป็นนายกได้งั้นผมรักสามอย่างนี้ผมก็เป็นนายกแทนท่านได้ใช่ไหมวันนี้ที่มาพูดถึงหน่วยงานราชการก็ขอกราบเรียนไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาอัยการสูงสุดและทุกท่านที่เป็นข้าราชการตำรวจและทหารตำรวจภูธรภาค3ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาข้าราชการนายมีมูลพลภาค2ท่านสุนทรธรรมว่าท่านควรเลิกเป็นขี้ข้าพวกมันได้แล้วคุณรับใช้เผด็จการแต่คุณมาฆ่าประชาชนดูทุกวี่ทุกวันหน่วยงานของรัฐอันนี้มีคนฝากผมมานะครับว่าคนที่สักยันไม่สามารถสอบข้าราชการอะไรเลยก็ไม่ได้เลยไปทำงานอะไรก็ไม่ได้เพราะว่ามีรอยสักอยู่บนตัวรอยสักมันไม่ได้ลดค่าของความเป็นคนทุกแค่อยู่กับเราบนกันจังตำรวจเนี่ยจับกันจังพ่อดังหัวตังพ่อมาแต่งง่ายแต่อาจก็ลดดาวพูดว่าหาอะไรพูดว่าหาอะไรประกาศวันนี้อย่างเดียวพรุ่งนี้เปลี่ยนแล้วอะไรของมันเนี่ยไอ้คนที่สามขึ้นเลยเขารออะไรเด็กเขาไม่ใช่มีเงินดาวเงินเดือนแบบพวกท่านทั้งหลายนะครับแล้วก็ร้านตัดผมร้านเสริมสวยใช่ไหมที่เขาหาพ่อผมเหรอคนเราผมยาวทุกวันที่ไหนมึงไม่ยาวปะจับกระจัง112 112ไม่รู้ว่ากูไปหมิ่นตรงไหนกูแค่พูดว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบถามหน่อยครับว่าตำบลไหนในที่นี้ที่ทุกท่านอยู่ไม่มีผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบบ้างถามจริงๆรัฐสภาก็อยู่ใต้การปกครองในระบบเผด็จการนะครับนายกก็นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะอะไรนะพ่อมันตายจริงๆแล้วเนี่ย
ถ้าท่านไม่มีเสถียรภาพในการจัดระบบการสาธารณสุขได้ลาออกจากคนคุกเนาะคนคุกเนาะตอนหาเสียงนายกอบจหาเสียงสสเดินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอเนี่ยโควิดมาเนี่ยสสบ้านผมยังไม่เคยลงไปหาอะไรเลยเนี่ยแม้แต่อบจก็ยังไม่เคยเห็นไปอยู่ทีนึงเอาป้ายไปให้กับเงินอีกจำนวนหนึ่งไม่บอกเลยว่าใครนะที่ได้อยู่ทุกวันเนี้ยซื้อแต่คือที่ผ่านมารัฐสภาได้อนุมัติการจ่ายเงินซื้อเรือดำน้ำซื้อเรือดำน้ำไปแล้วจ่ายรอบแรกไปแล้ว900กว่าล้านบาททำไมครับซื้อเพื่ออะไรครับซื้อไว้ให้ผู้ที่อยู่เยอรมันดำกลับประเทศไทยหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาฝากมานะครับอาชีพนักร้องนักเต้นนักแสดงหมอลำร้านเล่าพวกคุณอยากแดงเล่าร้านเล่ามีนักเต้นแล้วคุณทำยังไงเนี่ยคนเขาจะอดตายเขากู้เงินมาไม่ใช่เหมือนมึงมึงกู้เงินมามึงไม่ต้องใช้เพราะว่าประชาชนคนไทยเป็นคนใช้มึงพี่น้องที่รักในประชาธิปไตยทุกท่านนะครับประเด็นการจงพิลึกประชาชนจงเจริญประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปขอบคุณครับวันนี้เราจะมาเผานะครับไอ้หน้าเหี้ยสองตัวเนี้ยผมขอตั้งชื่อให้รัฐบาลชุดนี้นะครับไอ้รัฐบาลชี้เหี้ยสวัสดีครับท่านสมาชิกผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านมีกิจกรรมมาเร็วมาเร็วใครมีกระดาษอะไรมาเร็วมาเร็วสาบแช่งสาบแช่งไล่ไปเลยใจเย็นใจเย็นโอ้นี่มันคือความแค้นเนี่ยประชาสัมพันธ์ครับผมมาไปนะครับผมกลัวตลอดนะครับถอยหลังอีกได้ไหมครับมาไปพี่น้องใจเย็นไม่ได้ถอยเดี๋ยวไม่ได้ถอยมอไซค์ครับมอไซค์ถอยออกไปก่อนมอไซค์ถอยไปก่อนโอ้ยใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นพอพี่น้องมอไซค์ถอยออกไปก่อนถอยออกไปก่อนใครมีกระดาษอยากเผามาเลยมาเลยทีมการสแตนบายข้างหน้าเลยทีมการสแตนบายทีมการสแตนบายใครมีกระดาษเตรียมจดเลยครับเผาจับเชือกเห็นไหมคุณเล่าจับเชือกวันนี้แต่ยังนะครับระวังเดินอันตรายด้วยแต่ยังครับพี่น้องประชาชนของวันนี้มันคือความแข็งผมเข้าใจว่ามันคือความแข็งแต่ให้พี่น้องทุกท่านใจเย็นเงียบเพื่อความปลอดภัยของพวกเราเนาะคุยออกไปเฮียโตตั้งโมงห้ามพี่น้องประชาชนด้วยทีมการทำงานให้เป็นนะครับขอบคุณครับกันเวลาห่างกันด้วยนะครับขอความร่วมมือไฟหลังเลยครับไฟหลังออกจากโรงเลยเดี๋ยวไฟไหม้แล้วเดี๋ยวมันไฟลุกแล้วเดี๋ยวมันจะโดนคนนะผมขอความร่วมมือครับพี่น้องกันเลยรบกวนถอยกาครับไอ้เหี้ยตัวพอแล้วครับพอแล้วทุกคนไลฟ์เพจพี่น้องให้ความร่วมมือด้วยนะครับผมขอร้องนะครับผมรู้ว่าเราเป็นคนอื่นอ่ะให้เขาไปสู่สุคตินะครับให้เขาไปอยู่ในนรกพระภูมิที่ดีดังนั้นพี่น้องถอยออกมาครับการครับการขยายวงนี่ครับการขยายวงเองครับโอเคอันนี้เป็นงานชาปนกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยินดีบุ๊คต้องออกแล้วไม่จำเป็นที่ต้องเอา
เสริมอีกที่ลูกหาคนมาเสริมอีกหาคนมาเสริมอีกยืนไว้อะไรเหนือชีวิตผมงานชาตะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและผองเพื่อนชาปนกิจศพเมื่อเวลา 18:53 น.ขอท่านนะครับหวังว่าเขาคงจะไม่กลับมาเจ็บเป็นพิมพ์อยู่นี่ยาวแดงหน่อยแดงหน่อยเต้น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 หน่อยเอาคนเดียวไม่ครับแล้วก็ไปถ่ายมอเตอร์ไซค์ออกอีกนะคะเดี๋ยวเพื่อนตายนะครับเพื่อนตายนะครับผมระวังนะคะร่วมยืนไว้อะไรให้กับพลเอกประยุทธ์และองค์คาพยมหน่อยครับผมร่วมยืนแนะนำให้เขาหน่อยไม่เคยมีงานศพไหนสนุกเท่างานศพนี้อีกแล้วโอเคครับสาบแช่งเข้าไปสาบแช่งเข้าไปตะกี้เป็นของที่อยู่ข้างในที่เขาเตรียมไว้นะครับไม่ได้มีใครโยนอะไรเข้าไปเนาะครับผมทีมการเขาเล่าแล้วโอเคครับเต้นได้เต้นได้เต้นเลยวันนี้สนุกสนานดีงานศพประยุทธ์อ่ะเออเต้นเลยครับเพื่อนอย่าเข้าใกล้เลยมากนะคะอย่าเข้าใกล้มากนะครับเพื่อนของทางทีมการฝากดูแลด้วยครับประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์ประวิตรธรรมนัสพลังประชารัฐผู้ใหญ่บ้านโมเสชู3นิ้วเลยครับผมสวยมากภาพจับสวยมากภาพในไลฟ์สดโคราชมูเมนต์สวยมากนี่เป็นแค่บิ๊กเซอร์ไพรส์อันแรกเท่านั้นนะครับยังมีเซอร์ไพรส์ต่อไปนะครับทุกท่านครับอีกไม่นานเราจะมีเซอร์ไพรส์สุดท้ายนะครับเดี๋ยวคนปลาใสอยู่2ท่านจะจบด้วยบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับผมอย่าเพิ่งรีบกลับครับอย่าเพิ่งรีบกลับรอดูบิ๊กเซอร์ไพรส์วันนี้มันแน่นอนสนุกแน่นอนแค่นี้ยังสนุกขนาดนี้เลยเซอร์ไพรส์สุดท้ายจะเป็นยังไงก็รอชมกันได้ดีครับร้อนไหมทุกท่านร้อนไหมบอกเลยว่าไม่ร้อนเท่า7ปีที่อยู่มาหรอกให้มันกลับไปนอนฝันร้ายไปเลยวันนี้ใครติดต่อสำนักนายกรัฐมนตรีติดต่อรัฐบาลได้ส่งรูปไปพวกมันส่งไปในช่องเชียร์พวกมันให้มันร้อนไปเลยวันนี้บริหารห่วยแตกสมควรนะที่จะได้รับอะไรแบบนี้เดี๋ยวรอเพลงอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวรอเพลงอีกสักครู่เราจะดำเนินการต่อนะครับไอ้ระวังครับข้างล่างระวังร่วมไว้อะไรให้กับประยุทธ์จันทร์โอชาและผมเพื่อนนะครับระวังนะครับระวังข้างหน้าระวังรู้ไหมอะไรครับเดี๋ยวรอเพลงอีกสักนิดนึงร
ช่วงนี้เป็นช่วงไว้อะไรครับใครอยากเต้นก็เต้นเลยงานศพที่สนุกที่สุดในวันนี้งานศพของคนตายที่โง่ที่สุดงานศพของพวกที่มันควรจะตายแดนกระจายได้ครับแดนกระจายได้ครับผมเด็กแป๊บจะเป็นการปลาสายต่อและปิดด้วยพิกสบายนะครับยอดสุดยอดร้อนไหมร้อนไหมคนคนนั้นมองขึ้นมาจะเป็นยังไงเนาะคนคนนั้นน่ะเนาะจะลงไปหาคนคนนั้นหรือเปล่าเนาะทีมการทีมการฝากดูแลนะครับขอบคุณมากครับบอกไปเลยครับบอกไปเลยโอ้โหสุดยอดเต้นรอบกองไฟครับเต้นรอบกองไฟขึ้นมาปราศัยแล้วนะคะไม่เคยเจอแบบนี้ต่อไปนะคะผู้ปราศัยนะคะจะได้เริ่มปราศัยกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะขอให้มวลชนทุกท่านนะคะกลับไปอยู่ในความสงบได้เหมือนระวังครับระวังนะครับระวังนะครับทางทีมการระวังนะครับทางทีมการดูแลประชาชนนะครับระวังนะครับก็กลับขออภัยครับเกิดมีผิดพลาดนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวจะเอาน้ำดับหรือว่ารอให้มันมอดหมดถามพี่น้องประชาชนปล่อยเหรอโอ้ยวันนี้ประยุทธ์จะนอนยังไงร้อยขนาดนี้นอนตายเลยอ๋อทำไมมันระวังนะครับระวังพี่ๆทุกท่านระวังครับทางกิจกรรมผมฝากดูแลด้วยถือว่าอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์แรกนะครับถ้าได้มีเซอร์ไพรส์อีกด้วยแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นซื้อสังกัดพี่ๆ LGBT นะครับขอบคุณมากๆนะครับผมI'm not afraid to die.
รู้หรือยังว่ารัฐบาลมันเลวขนาดไหนดับไฟไฟยังไม่ดับเลยโอเคครับก็กราบประธานอภัยนะครับที่ไม่ได้รอลงดับจนมอดนะครับขอขอบคุณนะครับไอ้อสที่อำเภอนะครับที่ให้ถังดับเพลิงที่หมดแล้วให้ผมมานะครับขอบคุณครับเป็นประโยชน์มากเลยขอบคุณครับอย่างน้อยก็ได้เรื่องนี้เอาเบื้อน้ำเตรียมเบื้อน้ำให้พลเอกประยุทธ์เร็วเตรียมเบื้อน้ำให้ประยุทธ์เร็วทางนายกเอาเบื้อน้ำให้นานกว่านายนั่นจริงๆไม่น่าเบื้อน้ำว่าคนแบบนี้ไม่น่าได้บุญน่ะเอาเบื้อน้ำให้กว่าน้ำให้คนแบบนี้จะขึ้นมาเป็นคนอีกทีไม่ยากผู้ขับรถเครื่องสุดเพลินนะครับรถเครื่องสุดเพลินนะครับสุดเพลินนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับนี่เป็นคนแรกครับเดี๋ยวจะเป็นตัวไทยอีกตัวไทยนึงครับมาต่อไปเป็นการมาใส่ต่อครับขอให้ทุกท่านนะครับโตอยู่ในความสงบด้วยครับผมชาวโคราชเออชาวโคราชเออชาวโคราชเออพร้อมจะดูตัวไทยกันหรือยังรออีกแค่สองคนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีชาวโคราชทุกท่านที่มาร่วมวันนี้ครับต้องชื่อว่าหลายท่านรองานมานานแล้วนะครับผมก็อันดับแรกครับก็ขอขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณทางทีมงานโคราชเมนต์นะครับผมที่จัดกิจกรรมแบบนี้ให้พวกเรานะครับให้ผมได้ขึ้นมาปราศัยด้วยแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกิจกรรมขับไล่รัฐบาลนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับขอขายของก่อนนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปเข้าเรื่องปราศัยวันนี้ครับขอขายของนะครับคือตอนนี้ทางทีมงานเราชื่อเพจว่าทีมงานโคราชมูฟเมนต์นะครับจะมีกิจกรรมลงพื้นที่ด้วยเราเชื่อว่าการขับไล่ประยุทธ์มันเป็นปัญหาของประเทศเราเชื่อว่าหลายคนโอเคเข้าใจปัญหาประเทศเป็นยังไงแต่ถ้าใครอยากลงพื้นที่ใครอยากเห็นว่าพื้นที่แต่ละนี้เป็นไงเช่นเหมืองโรงงานขยะติดต่อทางโคราชมูฟเมนต์ได้นะครับทางทีมงานเราอยู่ประจำแถวนี้นะครับก็ติดต่อไว้ใครที่อยากมาร่วมงานกับเราก็มาได้เลยเราจะพาลงบอกขยะเอาลงเหมืองลงพื้นที่ให้เห็นว่ามันไม่ใช่มีแค่ประเทศที่มันเป็นปัญหามันยังมีพื้นที่ยังมีชุมชนต่างๆที่มีปัญหาก็ฝากผมรับเป็นของเราไปด้วยนะครับครับผมสำหรับเรื่องที่จะมาใส่วันนี้ผมมีแค่3เรื่องนะครับผมคือเรื่องแรกที่ผมอยากจะพูดเลยคือเรื่องตำรวจเราเห็นตำรวจในพื้นที่หลายที่นะครับว่าเกิดการสลายการชุมนุมผมก็อยากจะบอกตรงนี้ว่าตำรวจไม่ได้รับใช้ประชาชนไม่ได้ประดุมความยุติธรรมไม่ได้ดูแลราษฎรตำรวจรับใช้นายรับใช้นักการเมืองนักการเมืองรับใช้ผู้ใหญ่บ้านผมเชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านคนรู้แหละว่าคือใครผมจะบอกผู้ใหญ่บ้านผมไม่ได้พาดพิงใครนะผมแค่บอกผู้ใหญ่บ้านรู้ในมอสองว่าทำมาตีห้าโมโอเคหมู่แปดหมู่เก้าหมู่สิบผมอยากจะบอกว่าทำไมผมถึงพูดคำนี้ไปเพราะว่าเวลาเกิดการสลายการชุมนุมเรามาชุมนุมด้วยความสงบความยุติธรรมเกิดตำรวจก็เกิดการยิงแก๊สน้ำตาเอารถน้ำฉีดผมอยากจะบอกพี่ตำรวจว่าถ้าตอนที่พี่ถือสัตย์ปฏิญาณตอนต้นตั้งแต่ตอนอยู่ที่โรงเรียนตำรวจว่าผมจะรับใช้ประชาชนจะดูแลราษฎรแล้วพี่ยิงประชาชนทำไมฝ่ายรัฐบาลตำรวจมันเอาไว้ดูแลประชาชนไม่ใช่หรอทำไมประชาชนเดือดร้อนพี่ถึงไปโทษข้างนาย
นายมันมีเกียรติศักดิ์ศรีมากกว่าอาชีพตำรวจพี่เหรออาชีพการทำงานของพี่มันยิ่งใหญ่กว่าประชาชนที่บริสุทธิ์เหรอวันนี้ผมเห็นพี่ๆตำรวจหลายท่านมาอำนวยความสะดวกผมก็ขอบคุณด้วยแต่ผมอยากได้เสียงจากพี่ๆตำรวจด้วยถ้าเกิดพี่เป็นกระบอกเสียงออกมาร่วมกับประชาชนผมบอกเลยปฏิรูปแน่ตำรวจอ่ะชีวิตการงานพี่ดีแน่แต่พี่ไม่ออกมาไงพี่ก็บอกว่ารับใช้นายกูอยากรู้ว่านายมึงเป็นใครจริงๆทุกท่านครับอย่าเพิ่งกลับนะครับเดี๋ยวจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์เรื่องที่สองที่ผมจะพูดคือรัฐบาลรัฐบาลนี้ห่วยแตกมากตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาจะเข้าปีที่8แล้วรัฐบาลนี้ห่วยแตกมากไม่มีใครทำงานตรงสายเลยนายกก็มาจากทหารยิ่งกระเทือนสาธารณสุขนะครับมาจากคนก่อสร้างมาจากผู้รับเหมาก่อสร้างโควิดเพื่อกระจกผมอยากจะตัดปากของคนที่อยู่กระทรวงสาธารณสุขตัดปากกันมาแล้วก็กระทืบจะได้รู้ว่าประชาชนเหยียดขนาดไหนสุดท้ายก็มานั่งร้องไห้เอาไม่อยู่ช่วงนี้เป็นไงคนติดโรคไฟเซอร์ทำไมมึงไม่เอาเข้ามามึงเอาซีโนแวคเข้ามาหรือว่ามึงโง่ดีแปดหมื่นสี่พันโซเหมือนพวกพี่มึงวะมึงไปนั่งโง่ที่ริมทะเลเข้าใจแล้วคำว่าอย่าไปนั่งโง่ที่ริมทะเลเห็นรัฐบาลนะครับไปนั่งโง่ที่ริมทะเลทุกท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับรัฐบาลนี้มันห่วยแตกนายแพทย์ก็ห่วยแตกผมไม่อยากจะพูดหรอกนายแพทย์ที่บอกว่าเอาซีนอะไรก็ได้ฉีดแต่ที่เตือนเราเชื้อโรคมันไม่รู้หรอกว่าเราฉีดแล้วก็ไปขอโทษนะครับเชื้อโรคไม่ลิงโง่หนุ่มนะครับถ้าเชื้อโรคไม่สลายมันไม่ระบาดถึงตอนนี้ครับย่าอะไรโง่ตอบคำถามอะไรโง่ก็พูดกับพยานโง่มันโง่ประเทศถึงเป็นแบบนี้เราจะควบเหลื่อมล้ำควบอะไรต่างอีกออกมาเถอะแล้วบอกว่าข่าวล่าสุดคือเฟซนิวไปฟ้องเฟซนิวคนถามที่ครับประชาชนเนี่ยเขาไม่เฟซนิวหรอกมีแต่รูปมึงนั่นแหละเฟซนิวมึงไปเคลียร์ก่อนไหมก่อนที่จะพูดก่อนที่จะออกรายงานหน้าทีวีมึงไปเคลียร์ก่อนไหมไม่ใช่มึงออกมาพูดแล้วก็ส่งเดชพูดแล้วก็ส่งเดชผมถามจริงเถอะคนแบบนี้นะคนเป็นรัฐบาลเราไม่ยอมหรอกให้คนโง่เป็นรัฐบาลอ่ะเรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดเลยนะครับก็คือคนที่เห็นต่างคนที่เห็นผิดชอบผมพูดตรงนะครับคนแบบนั้นเขาเรียกว่าสลิ่มตอนแรกที่ผมถามหาก็คือว่ามีเพจรักจุดยิ่งทีวีมาไหมไม่ใช่ว่าผมอาจจะไปตีเขานะผมอยากรู้เหลือเกินว่าเขามาไหมผมอยากเห็นไงว่าเขาวันนี้เลยมีผิดอ่ะเขามาจริงไหมสิบคนเลยตอนนี้ยังไม่เห็นมันเลยมึงเห็นผิดเป็นชอบมึงมาขัดขวางพวกกูรู้ไหมว่าที่กูทำมันเป็นอนาคตมึงไม่ออกมาได้ไงกูทำแต่กูทำวันนี้กูสำเร็จมึงแค่ในชีวิตติดผิดจากพวกกูเองนั่นแหละไอ้พวกที่อยู่ในกะลาผมพูดผมบอกแค่นี้แหละออกมาที่กระบอกเสียงให้ทุกคนที่เขาไม่สามารถมาขอเอาได้ให้ทุกคนที่เขาไม่กล้าออกมาผมบอกออกมาเป็นกระบอกเสียงให้ถ้ามึงคิดว่าพ่อของมึงดีมากมึงก็ลงไปอยู่กับพ่อมึงซะผมครับผมขอแจ้งข่าวดีในปลายเดือนนี้อย่างเร็วแล้วก็อย่างช้าเดือนหน้าคนที่เป็นข้าราชการเตรียมใส่ชุดดำได้เลยครับแล้วอย่างช้าวันที่1สิงหาคมนี้เราจะร่วมฉลองกันทั่วประเทศแล้วผมยินดีมากที่ม็อบวันนี้ของคุณย่าเนี่ยตั้งแต่ที่พวกเราจัดมาร่วมมือกันอย่างดีที่สุดเนี่ยวันนี้ถือเป็นประวัติการของชาวโคราชที่ให้ความร่วมมือถือว่าคาม็อบแล้วก็ตกลงจะเป็นคาทัวร์สมบัติทัวร์อะไรทั่วประเทศเนี่ยขอให้ทุกท่านกระจายข่าววันที่1สิงหาที่จะถึงนี้นะวันอาทิตย์ขอความร่วมมือตอนนี้88
89ปีเนี่ยเผด็จการจะเริ่มลงรบกันหมดจะสังเกตเห็นว่าทีมงานของไอ้เทพไอ้เมือกที่สุราษฎร์ผมมีเพื่อนอยู่ที่นั่นเนี่ยการต่อสู้ของทางฝ่ายการเมืองเนี่ยคนของสุเทพไม่ได้รับการเลือกตั้งเลยครับขอให้เผด็จการจงชิบหายประชาชนจงเจริญสวัสดีครับพี่น้องประชาชนโคราชพี่คารมทุกท่านนะครับตอนที่ผมชื่อบุ๊กนะผมก็ทำเป็นโคราชโมเมนต์นี่แหละตอนที่เราคุยกับน้องๆเรามีทีมงานตอนแรกอยู่มันไม่ถึง10คนแล้วก็เป็นคาร์มอฟครั้งแรกที่เรากลับทุ่งตอนแรกอ่ะกังวลนะไม่รู้ว่าคนจะมาหรือเปล่าไม่รู้ว่าคนไทยยังมีต่อมความอดทนที่ลึกอยู่หรือเปล่าทีเนี้ยพอมาเห็นแม้แต่ช่วงบ่ายสามสี่โมงยังจะร้องไห้เลยคือผมรู้สึกขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้มากๆขอบคุณทุกคนมากๆครับแล้วก็ก่อนที่เราจะจบงานกันวันนี้ครับผมอยากบอกทุกคนว่าการจะไล่เผด็จการเนี่ยมันต้องใช้เวลาเผด็จการเนี่ยเขามีทั้งทหารทั้งทุนเป็นฐานให้เขายังไม่รวมสลิ่มด้วยนะทีเนี้ยผมอยากให้พี่น้องโคราชเนี่ยเก็บความรู้เขินแบบเนี้ยที่ใช้ในวันเนี้ยเอาไว้ใช้ครั้งหน้าด้วยสุดท้ายมันใกล้เข้ามาแล้วถ้าพี่น้องยังอดทนยังอดกลั้นยังไม่ทำอะไรอ่ะสุดท้ายเราต้องอยู่กับรัฐบาลแบบเนี้ยแบบประยุทธ์จันทร์โอชาแบบองค์คาพยพเขาขายแป้งขายอะไรดังนั้นผมอยากพี่น้องอ่ะเก็บทุกความทรงจำเก็บทุกความรู้สึกความโกรธความยากจนความข้นแค้นเอาไว้ในใจพี่น้องแล้วใช้มันในวันที่เราจะอภิวัตประเทศนี้ขึ้นมาอีกครั้งหลังจากปี2475ทีนี้สุดท้ายจริงๆนะก็คือผมมีบทคำกล่าวนิดนึงของเทสก็คือกับตัวของคุณวิสาคันทัพคุณวิสาคันทัพเนี่ยเขาเป็นคนโคราชนะเป็นรุ่นพี่ราชสีมาผมคิดว่าทุกคนคงรู้อยู่แล้วแหละว่าไอ้บทกวีนี้มันคืออะไรเคยได้ยินมาเป็นพันรอบแต่ขอพูดอีกรอบหนึ่งวันนี้ใครรู้จักก็พูดไปด้วยกันได้นะครับส่งเสียงดังๆไม่มีอำนาจใดในโลกล่าผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญไม่มีใครล้ำเลิศหน้าเทิดทูนประชาชนสมบูรณ์นิรันดร์ไปเมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้าสีทองพองอำไพสำหรับวันนี้นะครับงานคาร์บอฟโคราชก็ได้เสร็จสุดลงแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่ไลฟ์สดนะครับตอนนี้ก็ขอให้ครับพี่น้องประชาชนเดินทางกลับทางบ้านโดยสุขภาพนะครับก็ขอบคุณประชาชนที่เอามาร่วมนะวันนี้นะหากใครมีภาพสวยๆนะที่จะลงนะอย่าลืมติดแฮชแท็กโคราชมูฟเมนต์นะครับ
และจากโคราชบุรีนะครับใครเจอปัญหาอะไรก็ติดต่อได้ที่โคราชบุรีนะครับเราพร้อมที่จะช่วยพี่น้องประชาชนทุกท่านเราจะได้ทีมทุกท่านเหมือนรัฐบาลแน่นอนครับสำหรับวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับก็ขออนุญาตนะครับจบไลฟ์เพียงเท่านี้ครับก็ฝากนะครับไปยังท่านผู้ชมที่รับชมไลฟ์อยู่ณตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์เพจนะครับทางจะมีอะไรเคลื่อนไหวนะครับแขกในโคราชก็จะนะประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านเพจนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ